ขอความเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาชนามพระสูตรมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อาตมาภาชนามมาเผยแผ่ชื่อว่าสัตตฐานสูตรสูตรที่ว่าเรื่องฉลาดในฐานะ7ประการชื่อว่าอุดมบุรุษข้อความในพระสูตรนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ฉลาดในฐานะ7ประการผู้เพ่งพินิจโดยวิธี3วิธีเราเรียกว่าอุดมบุรุษผู้หมดกิเลสโดยสิ้นเชิงอยู่จบพรหมจรรย์ในธรรมวินัยนี้ภิกษุผู้ฉลาดในฐานะ7ประการเป็นอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ชัดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความเกิดขึ้นแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความดับแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคุณแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโทษแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและเครื่องสลัดออกจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณข้อความเหล่านี้มาในพระสูตรสังยุตตนิกายขันธวรรคพระไตรปิฎกเล่มที่17ข้อที่57หน้าที่87ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอาตมาภาพนำมาเผยแผ่เพื่อให้บรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้เป็นเครื่องประเทืองปัญญาและเป็นข้อประพฤติปฏิบัติในพระธรรมคำสั่งสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วข้อความเหล่านี้อาตมาภาพนำมาจากพระไตรปิฎกที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เพื่อนำมาให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเป็นเครื่องประเทืองปัญญาเพื่อที่การประพฤติปฏิบัติในหลักธรรมต่อไปอาตมาภาพขออวยพรญาติ